ดีค่ะอีฟนะคะจากอีฟไมทูบนะคะวันนี้นะคะพี่อีฟอยู่ตรงที่สนามหญ้านะคะแล้วก็มีสระเป่าลมนะพี่อีฟก็เลยจะเอาก้อนน้ำแข็งใสนะคะอีฟก็จะเอาก้อนน้ำแข็งใสนะคะก้อนนี้เห็นไหมคะเยอะมากๆเลยค่ะใส่ลงไปที่สระเป่าลมตรงด้านนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าก้อนน้ำแข็งใสไม่ใช่ก้อนน้ำแข็งใสก้อนน้ำแข็งแห้งนะคะเยอะขนาดนี้ใส่ลงไปในสระเป่าลมอันนี้แล้วจะกลายเป็นสระเป่าลมไอฟองปุยเมฆสวยงามขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มใส่เจ้าน้ำแข็งแห้งกันเลยค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะแต่เราจะเพิ่มสีสันให้กับสระเป่าลมของเราก็คือจะใส่สีผสมอาหารสีฟ้าลงไปนะคะพี่อยากแบบว่าเหมือนกับอยู่ท่ามกลางแบบสระเป่าลมเอลซ่าแต่ว่าเป็นเอลซ่าในเวอร์ชันน้ำไอใช่หิมะนะคล้ายๆกันแหละโอเคเรามาเริ่มใส่กันเลยนะใส่นี่สีผสมอาหารสีฟ้าลงไปใส่แล้วนะใส่2ขวดเลยตอนนี้นะพี่อีฟก็เตรียมน้ำแข็งแห้งมาทั้งหมด10ก้อนนะมันมีบางส่วนที่ระเหยไปแล้วนะเพราะว่าเก็บไว้เป็นวันนะคะต้องเก็บให้ดีนะเพราะว่ามันจะค่อยๆหายไปดูสิโอเคเดี๋ยวพี่อีฟจะเทใส่ถุงนี้นะคะแล้วก็จะใส่ออกไปทีเดียวเลยในน้ำในสระเป่าลมเป็นสีฟ้านะคะพี่จะเทน้ำแข็งแห้งลงไปแล้วนะคะเริ่มใส่ก้อนเล็กๆก้อนนึงนี่ก้อนเล็กๆก้อนนึงดูสิเป็นน้ำวิทยาศาสตร์เลยอ่ะจะใส่ไปทีละก้อนได้ไหมเย็นมากจะเทแล้วนะ1 2 3ตอนนี้นะมันก็แบบเย็นๆนะสวยมากๆเลยค่ะดูดิเหมือนอยู่ในคอนเสิร์ตแล้วมันก็มีแบบเมฆเหมือนเป็นแบบละอองไอเมฆอย่างเงี้ยดูสิสวยมากอ่ะอยากเข้าไปนั่งอ่ะเย็นๆนะคะลองน้ำมันก็ไม่ได้เย็นอะไรนะเพราะว่าน้ำแข็งแห้งมันน้อยกว่าน้ำที่เราใส่ไปนะคะมันก็ไม่เป็นสีอะไรนะตอนแรกมันก็เป็นสีไม่เป็นโมันเย็นมากนี่ไงรออยู่ข้างบนอ่ะ
แล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะพี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะน้องๆคนไหนนะคะที่ยังไม่ได้กด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะก็อย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่อีด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนจ้าบ๊ายบายเดี๋ยวจะไปเล่นสระเป่าลมกับน้ำแข็งแห้งให้หนำใจเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าห้องน้ำบ้านพี่อีเนี่ยจะเป็นแบบไหนไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวจะให้ข้าเป็นตากล้องนะคะว้าวนี่นะคะโอ้ห้องนี้นะคะนี่คือห้องน้ำส่วนตัวของพี่อิฟนะคะอ่ะอันนี้มีกองผ้าขี้ริ้วนี่เดี๋ยวจะเข้าไปดูนะคะวิธีการทำห้องน้ำไดอาร์หรือห้องน้ำติดแอร์เดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยค่ะอาบน้ำอยู่บนปุยเมฆนะคะขั้นตอนแรกนะคะพี่อีฟก็มาที่อ่างล้างหน้านะคะแล้วก็เอาที่อุดนะคะอุดไปตรงนี้นะอุดรูนะคะตรงอ่างล้างหน้าของพี่อีฟนี่เนี่ยแล้วเราก็เปิดน้ำทิ้งไว้หลังจากนั้นนะ